บรรยากาศการเดินทางกลับไปทำงานของประชาชนหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีค่อนข้างคึกคักขณะที่เจ้าหน้าที่คุมเข้มพนักงานขับรถให้ร่างกายมีความพร้อมอย่างเต็มที่บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีในช่วงเวลา 15:30 นของวันนี้ค่อนข้างคึกคักมีประชาชนทั้งในและจังหวัดจันทบุรีที่เดินทางมาพักผ่อนและกลับภูมิลำเนามาจับจองซื้อตั๋วและนั่งรอรถโดยสารประจำทางเพื่อเดินทางกลับไปทำงานกันค่อนข้างคึกคักหนาตาซึ่งบรรยากาศภายในสถานีก็ได้เนืองแน่นไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยทางสถานีได้มีการเสริมเที่ยวรถเพื่อรองรับและระบายผู้โดยสารให้สามารถเดินทางกลับได้ทั้งหมดและเพื่อให้เพียงพอต่อการเดินทางกลับของประชาชนในช่วงนี้ทั้งนี้การทยอยเดินทางกลับของประชาชนทำให้ตั๋วรถโดยสารทั้งบริษัทขนส่งจำกัดและรถร่วมเอกชนถูกจองเต็มหมดทำให้ทางสถานีขนส่งต้องเสริมเที่ยวรถเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีทราบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและกลับไปทำงานที่ต่างจังหวัดจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาใช้บริการโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5,000 คนนอกจากนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดได้มีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจัดเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อให้ประชาชนมีรถโดยสารกลับถึงที่พักอย่างปลอดภัยและมีการวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุโดยการตั้งโต๊ะเรียกตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานขับรถและเด็กรถทุกคนที่ให้บริการอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางทั้งในจังหวัดและออกนอกจังหวัดและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาเกือบทุกปีอีกด้วย